ครับมีภาพช้าบางครับโอ้โดนครับนี่ครับภาพช้าครับแบบโดนเข่าตามน้ำครับโดนเข่าตามน้ำก็จริงโดนอย่างงี้นะก็ไม่ลุกก็ดีแล้วแหละนะครับถ้าพูดตามตรงนี้ดูเลยปึ๊บมาแล้วก็โอ้โหแทงหน้าอกครับเพื่อนๆครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับเดี๋ยวก็ยินดีคนชนะครับก็คนแพ้ก็ขอโทษขอโพยกันแล้วนะนายแดงก็ขอโทษแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวว่ากันครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่น่าจะไม่ดราม่าเลยหรอกนะครับน้ำเงินชนะครับน้ำเงินชนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมก็ซาวเช็คแล้วเนาะหลายคนมองว่าไม่ฟาวนะครับไม่ฟาวมีหลายเสียงเลยหลายคนมองว่ากรรมการขวางแล้วนะครับกรรมการเข้ามาขวางแล้วแล้วก็น้องตามไปซ้ำแต่กรรมการขวางไม่ดีกรรมการน้องเลยซ้ำทันมันก็เลยทำให้เป็นเกิดว่าดุลพินิจของการมองว่าฟาวเพราะว่าเขาห้ามแล้วแต่ยังไปทำนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานแพ้ก็บอกครับว่าคือน่าจะให้พักก่อนไหมแล้วค่อยมาสู้กันต่อหรือว่าค่อยไปดู VAR อะไรก็เพราะมันมีเวลานะครับมวยอย่างเงี้ยมันเป็นมวยละเอียดนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าคนชนะเนี่ยราคาเขาต่ออยู่วันสัก 8-1 ได้เพื่อนคนชนะเนี่ยราคาก็ยังต่ออยู่เพราะฉะนั้นแล้วในรูปแบบต่างๆหรือว่าการให้คะแนนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้คอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับคิดว่าฟาวไม่ฟาวนะครับหรือว่าควรจะทำอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เพื่อนขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งครับสบายดีสุขุสุขคนครับผม